มีนายกคนนี้มาไม่เคยพูดถึงเรื่องการศึกษาของเด็กนักเรียนเลยไม่ว่าตั้งแต่มัธยมหรือว่าปริญญาตรีเด็กบางคนกำลังเรียนอยู่ทุนว่าจะได้ก็ไม่ได้เด็กถึงกับผูกคอตายอะไรตายก็มีอย่างนี้ก็คิดว่าคงรัฐบาลคงจะไม่ดูแลแต่ตอนสมัยท่านนายกทักษิณน่ะไม่ว่าทุนการศึกษาหรือว่าทุนที่วัดรัฐบาลช่วยเหลือมาพวกเด็กยากจนน่ะจะได้ทุกคนเฉลี่ยเมตรตามโรงเรียนก็ได้ผมที่ยังเป็นห่วงตอนนี้พอเดินทางมาต่างประเทศก็เห็นพวกลูกหลานเราที่ได้รับทุนการศึกษามาเรียนหนังสือต่างประเทศจากโครงการหวยบนดินนั่นเนี่ยก็ตอนนี้บางคนก็เริ่มเดือดร้อนเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเองก็ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งพอมีกำลังจะช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยตามสภาพก็มีมูลนิธิไทยคมนะครับซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทางครอบครัวผมได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็บริจาคเงินเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเรื่องการศึกษาช่วยเรื่องของด้านความรู้ถ้าว่ามีใครเดือดร้อนก็เอาเป็นว่าใครเดือดร้อนจริงๆก็ขอเข้ามาที่มูลนิธิไทยคมแล้วผมจะขอให้คณะกรรมการเขาช่วยพิจารณาผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือไปตั้งความหวังไว้กับเขาเนี่ยสักคนหนึ่งนะก็รอคอยมันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจในตัวน้องเขานะว่าเขาไปทำปริญญามาติดไว้ที่บ้านนะน้ำตาและความห่วงใยของภรรยาที่เพิ่งได้สามีกลับคืนจากยาเสพติดในสถานการณ์ที่ยาเสพติดหวนคืนกลับมาอีกครั้งพ่อติดยามาแล้วมาทำร้ายครอบครัวก็ต้องพาแม่ผมหนีไปครับหนีเข้าหนีบ้านพักบ้านเพื่อนบ้านครูบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยเขามาตีถึงโรงเรียนเขาอยากยาแล้วไม่มีเงินอ่ะมีจ่อหนูอยู่บนบ้านอ่ะพอช่วงนี้ปรับปรามหนักๆค่ะที่ตัดสินปรับปรามหนักๆขนาดเขาก็กลับมาแล้วดีขึ้นค่ะเรารู้สึกยังไงกับนโยบายของบ้านเด็กดีมากหนูชอบให้เขาปรับปรามให้เขาเอาจริงค่ะเขาไม่ได้แต่พูดแต่ปากเขาเอาจริงเลยเขาปรับเลยเขาปรับได้ดีจริงจริงนี่พูดถึงนโยบายของเด็กที่ปรับปรามยาเสพติดของที่คุณทักษิณทำมาหนูยอมรับเลยหนูรักมากเลยตรงนี้ไม่ใช่เพราะแฟนหนูหายนะคะน้องเขยหนูติดงอมเหมือนกันทำร้ายเมียลูกเมียดีขึ้นมาได้ค่ะตั้งแต่พ่อเลิกยามาก็ครอบครัวก็มีความสุขครับช่วงนี้มาอีกแล้วนะคะยาเสพติดมาอีกแล้วเริ่มติดมาอีกแล้วเด็กแถวบ้านเยอะมากเลยตรงนี้เริ่มมีเข้ามาอีกแล้วเด็กน้อยๆเนี่ยผ่านไปเป็นแถวนะคะเดินขายเดินส่งให้พ่อแม่เริ่มมีมาเยอะอีกแล้วที่เองคือคนนี้ที่รอคอยคือผมคิดทอดตักสินหมายถึงว่ามันหลายอย่างหลายแนวอย่างเพิ่นกลับมาบริหารบ้านบริหารประเทศคือว่าเยาว์นี่ยาเสพติดก็เริ่มเกิดขึ้นมาหลายคือแนวหลายซุ่มซ่นก็บ่ค่อยเข้มแข็งเพราะมันขาดงบประมาณเฮ็ดหยังก็ขาดงบประมาณทั้งนั้นคือเพิ่นอยู่ตะกี้นั่นอันไหลก็ไหลมาซอยเดือพี่น้องบอกจังไรก็ไหลเบิดเพิ่นมาซอยมาหยังคือชีวิตของชาวนาเนี่ยครับราคาเขาก็ดีขึ้นหลายเดี๋ยวนี้ราคาเขาบ่ดีคนพวกนี้ให้เวลาลืมทักษิณแต่คนเขาไม่ลืมเพราะว่าคนเขามันเข้าถึงใจประชาชนแล้วเพราะนโยบายประชานิยมกับทุนนิยมแกเนี่ยไม่ใช่ว่าทำให้ประเทศเสียหาย
อยากให้ท่านกลับมาดูแลเราเหมือนเดิมเพราะยังคิดถึงท่านอยู่ถึงจะดีจะช่วยยังไงเราก็ไม่คิดไม่ลืมบุญคุณของท่านที่เคยให้พวกเราได้อยู่ดีกินดีลูกเราก็ได้มีเงินเรียนได้เรียนกันทุกคนไม่ว่าเรื่องรักษาพยาบาลเรื่องอะไรท่านดูแลดีแม่คิดถึงเพิ่นอยู่ทุกเมื่อนี่ปดนี่ปดทิ้งกับเรื่องของเพิ่นเหมือนทุกมื้อนี่คือกันน่ะก็คนป่วยมันมียากินว่าลูกแม่สิบอกเลยบ่ดีคือเพิ่นอยู่แม่อยากให้ทักษิณกลับขึ้นมาคือเก่าเลยค่ะหากคงจะหอดคิดถึงกับพอทักษิณเพิ่นอยู่ต่างแดนต่างประเทศครับอยากให้กลับมาบริหารบ้านเมืองของเฮาใหม่ให้พี่น้องเมืองตาปากลีกินเพียงนึงครับเอามาให้ได้เด้อยายชอบไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ของซีกโลกก็คืออยากจะให้รับทราบว่าชาวเบอร์สังมากเนี่ยยังคิดถึงนะครับคิดถึงแล้วก็ถ้ามีโอกาสกลับมาต่อสู้เนี่ยก็พร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหลเป็นกำลังใจให้กับท่านเสมอเป็นผู้น้อยก็จะมาสิ่งจังไรแล้วเนาะแต่ฟังข่าวน้ำเพิ่นนั่นล่ะคือหอดเพิ่นอยู่ได้หยุดใจกับว่าคือหยุดของผ่านทักษิณหรอกผู้ใดกับว่าคือเพิ่นหรอกจากสมัยก็ว่าเคยมาเหยียบเพื่อสมัครมีท่านทักษิณสมัครฝากปัญหาเพิ่นเด้อให้เพิ่นคือหอดลูกหอดหลานทั้งพี่เนี่ยทั้งเมืองไทยกลับขึ้นว่าได้สิแต่คุณกลับขึ้นมาไปก็คือหอดเพิ่นเบิดทุกคนละคนบ้านเฮาคนมาแต่ทั้งใดคือกันภาคอีสานเฮาถามมาคือหอดทักษิณบ่พระเจ้าเว้าเป็นเสียงเดียวกันเบิดกับคนบ้านเฮาก็ยังให้เพิ่นกลับมาบริหารบ้านเมืองคือเก่าคนดีๆนี่ได้พัดภาพอย่างลูกอย่างเมียไปอยู่อื่นมั้งสิมั้ยครับผมขอให้ท่านกลับมาแล้วก็เด้อสาธุในที่ศักดิ์สิทธิ์ในโลกให้ซอยทักษิณมาถึงตรงนี้แล้วหลายท่านคงได้ฉุกคิดและทบทวนได้ว่า1ปีที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตเราและสาเหตุจากอะไรที่ทำให้ชีวิตของเราต้องเป็นอยู่เช่นนี้1ปีที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็น1ปีที่หายไปสูญเสียไปสำหรับสิ่งดีๆที่พวกเราเคยมีเคยเป็นและเป็นเรื่องที่ยากยิ่งที่จะทำให้กลับคืนมาดีได้เหมือนเดิมแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นการสิ้นหวังไปเสียทั้งหมดเพราะถ้าพวกเราทุกคนนำเอาเหตุการณ์1ปีที่หายไปนั้นมาเป็นบทเรียนสำคัญที่จะต้องจดจำไว้และไม่ยอมปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตเบื้องหน้ามาร่วมมือกันขับไล่สิ่งเลวร้ายให้ออกไปจากชีวิตของพวกเราด้วยการรวมพลังกันออกไปลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และอุดมการณ์ที่เราเคยหวังร่วมกันไว้บางทีสิ่งดีๆที่เราเคยมีนั้นอาจจะกลับคืนมาสู่ชีวิต
ของพวกเราคนไทยทุกคนเหมือนเดิมอีกครั้งก็ได้ใครจะรู้